ไปเราก็จะดูเครื่องวัดลมยางนะครับการดูเครื่องวัดลมยางคือกดที่พวงมาลัยด้านขวาตรงปุ่มล่างนี้นะครับที่เป็นตัวหนังสือตัวนี้เรากดลงไปนะครับผมนี่ครับแล้วเขาจะมีลูกศรขึ้นลงก็ปรับด้วยล้อเลื่อนตรงนี้นะครับมันก็จะเปลี่ยนเมนูไปนะครับผมเนี่ยตอนนี้ผมดูลมยางล้อหน้าด้านซ้ายด้านขวาล้อหลังด้านซ้ายด้านขวามันเป็นกิโลปาสคาลอยู่แล้วก็วัดอุณหภูมิได้ด้วยหายไปเราก็กดใหม่นะครับผมกดใหม่แล้วถ้าเราจะค้างที่ลมยางไว้นะครับหน่วยไม่มาตรฐานว่าเมืองไทยมันใช้ PSI ขนาดนี้มันขึ้นกิโลปาสคาลอยู่นะครับกับองศาทีแล้วมันหายไปใช่ไหมเราอยากจะให้เมนูนี้อยู่นะครับเราก็มากดตรงนี้ใหม่นะครับผมกดไป1ครั้งแอบดูนะครับผมทางนี้ก็ได้กดไป1ครั้งนะฮะแล้วก็เลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะเลื่อนขึ้นเลื่อนลงแล้วจนเมนูลมยางมาเอาเมนูลมยางมาให้กดล้อนี่เหมือน Enter ลงไป1ครั้งมันก็จะค้างอยู่ที่เมนูนี้ครับผมทีนี้เมนูลมยางเนี่ยสำหรับประเทศไทยบ้านเรามักจะเป็น PSI นะแต่นี่กิโลปาสคาลคือฟิสิกส์เลยผมเป็นครูฟิสิกส์อยู่ก็คือหน่วยมาตรฐานที่เรียกว่าระบบ PSI ระบบอะไร SI อะระบบมาตรฐานโลกอะนะครับsystem international unit อะระบบ SI นะฮะเพราะนั้นเราพองานเข้าอย่างนี้เอ๊ะดูก็ปวดหัวเราก็จะไปเปลี่ยนค่าให้มันเป็นค่านี้เลยครับผมหน่วยกิโลปาสคาลนี่ไม่มาตรฐานแต่จริงมันเป็นระบบ SI นะ system international unit แต่ว่าไทยชอบใช้เป็น PSI ทีนี้เราจะไปเปลี่ยนหน่วยมันนะครับผมก็ให้เข้าไปที่ setting รูปรถเนี่ยครับผมที่เมนูแรก D-linkไปที่เพิ่มเติมเมนูเพิ่มเติมนะครับแล้วก็เลื่อนขึ้นนะเลื่อนขึ้นนะครับเนี่ยครับหน่วยนะหน่วยเจอแล้วนะแตะลงไปนะครับที่เครื่องหมายลูกศรนี้เห็นไหมครับผมเราก็จะตั้งระยะทางเป็นกิโลเมตรถูกต้องก็เหมือนเมื่อกี้ประเทศไทยไม่ตั้งเป็นไมล์นะไมล์นี่ควรังอย่างเดียวไทยมันต้องเป็นกิโลเมตรใช่ไหมอัตรากำลังก็แรงม้านั่นคือเครื่องสันดาปภายในแต่ถ้าเป็นไฟฟ้าก็กิโลวัตต์T เท่ากับ I คูณ V อ่ะถ้าคิดต่อชั่วโมงสแลชกิโลวัตต์ต่อชั่วโมงเราเรียกว่ายูนิตนั่นเองนะครับก็คือมาตรวัดไฟบ้านที่เราเสียกันอยู่ส่วนอุณหภูมิไทยก็ไม่นิยมฟาเรนไฮต์ก็นิยมเซนเซียสถูกต้องแล้วนะฮะนี่ไงครับความกดอากาศเนี่ยก็คือลมยางอ่ะมันจะมี3หน่วยคือกิโลปาสคาลบาร์นี่ก็เป็นหน่วยไม่มาตรฐานเหมือนน้ำมันก็เป็นแกลลอนเป็นลิตรอย่างเงี้ยมาตรฐานคือลิตรใช่ไหมแกลลอนเขาไม่นิยมกันเพราะนั้นน่ะนี่เราก็เปลี่ยนเป็น PSI ตรงนี้ครับจบแตะเปลี่ยน PSI ใช่ไหมฮะพอเปลี่ยนเป็น PSI เสร็จแล้วเราก็ปิดเครื่องหมายนี่ออกไปครับผมโอเคเมนูค้างไว้เรามาดูตรงนี้ครับเปลี่ยนไหมครับผมดูโทรศัพท์นี่มันจะโฟกัสมือนะขณะนี้เปลี่ยนเป็น PSI หมดแล้วล้อหน้าซ้ายล้อหลังซ้ายล้อหน้าขวาล้อหลังขวาโอเคมาตรฐานก็อันนี้ก็จบไปนะเราก็จะตั้งเมนูนี้แต่เวลาขับมันขึ้นหนาแน่นไปหมดนะครับผมก็ไม่ชอบผมก็จะเปลี่ยนโดยการกดตรงนี้ซ้ำนะครับเนี่ยที่แม่โป้งผมเนี่ยกดซ้ำไปเลื่อนนะครับเมื่อมันขึ้นลูกศรเนี่ยสีฟ้าบนล่างใกล้เลข0กับใกล้ตัว P อ่ะเราก็เลื่อนนะครับผมก็ชอบตั้งไว้ที่ได้วิ่งทางผมก็ไม่เอานะครับ average speed นะครับความเร็วเฉลี่ยนะครับมีอะไรอีกอะความดันยางระยะทางเฉลี่ยเนี่ยดูอันนี้ก็ดีนะครับถ้าเราสนใจตัวนี้เราก็กดปุ่มล้อเลื่อนนี่อ้าวเห็นไหมช้าไปวงพูดอยู่ไม่เป็นไรแล้วก็ถ้าลูกศรสีฟ้าหัวท้ายของรถนี่ไม่ขึ้นเนี่ยเราก็กดปุ่มนี้ใหม่ที่แม่ปุ่มนะครับกดแล้วไปรีบเลื่อนเลยนะครับเดี๋ยวมันโบ้มากปัญหาอีกผมก็จะเป็นไดวิ่งไทม์ผมไม่เอานะเอเวอเรสต์สปีดผมก็ไม่เอาหมดเนี่ยล้อลมยางเนี่ยครับอันนี้พออันนี้เราก็กดลงไปคือ Enter เนี่ยครับผมมันก็จะค้างอยู่ที่ Total AVG เนี่ยคือจะดูว่า100กิโลเมตรอ่ะมันจะใช้ไฟไปเท่าไหร่ไงถ้าเป็นน้ำมันก็คือว่าเฮ้ยเราวิ่งเท่านี้กิโลเมตรมันจะกินน้ำมันไปกี่โลลิตรอ่ะประมาณนี้นะครับผมอ่ะก็
ขอจบเพียงเท่านี้ในเรื่องของมาตรวัดลมยางไอ้ตรงนี้นะแถมให้อีกหนึ่งคลิปสวัสดีครับผม